นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอสว่างดีกับยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญทั่วโลกนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซูมการบรรยายพิเศษของกัลยาณมิตรเกษมสุภมรสถิตยอดวิทยากรของเรานะครับวันนี้ห้องซูมของนครหลวง16เริ่มต้นที่ ID 925-1949-5016นะครับและก็อีกหนึ่ง ID 834-8996-1768นะครับรหัส072ทั้ง2ห้องเพื่อการรับชมที่ยอดเยี่ยมวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากำลังจะได้ไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากวิทยากรนะครับและทุกๆครั้งก็ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมนะครับติดตามชมมากันเยอะเลยนะครับอย่างตอนนี้ห้องหลักก็คือ171ท่านแล้วนะครับและอีกห้องหนึ่งก็ประมาณ30ท่านนะครับห้องหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าการบรรยายของเรามาถึงตอนที่25แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนเราได้บรรยายแล้วก็สอบถามวิทยากรถึงเรื่องยุคทองของการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็ทำให้เป็นที่มาของการบรรยายในวันนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปย่อมมีความเกี่ยวพันกับรูปลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียรจอมกระหม่อมลักษณะมหาบุรุษต่างๆซึ่งวิทยากรก็เลยเลือกที่จะนำเสนอในส่วนของจอมกระหม่อมหรือว่ามุ่นพระเกศานะครับซึ่งก่อนที่จะมีจอมกระหม่อมได้ปรากฏเด่นชัดเนี่ยตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีข้อปฏิบัติหรือว่ามีอาการอยู่ครองราชสมบัติอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจยังไงจึงถึงทรงออกผนวดนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้จะได้มาติดตามจากวิทยากรแล้วก็รายการของเราในวันนี้นะครับช่วงแรกเราก็จะเป็นการบรรยายประกอบสื่อนะครับและก็ช่วงท้ายเราจะมีการรวบรวมข้อมูลคำถามคำตอบจากคุณผู้ชมถ้าเกิดมีใครถามมานะครับแล้วก็จะมีการหลับตารวมใจทำสมาธินึกถึงผู้ที่ได้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับแล้วก็ค้นพบรูปกายของพระธรรมกายภายในให้เราได้มาสักการะบูชาตลอดจนได้มาถึงทำรูปหล่อขององค์พระหรือว่าปั้นพระขึ้นมาโดยมีพุทธลักษณะที่สมบูรณ์แบบทั้ง32ประการและก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆและส่วนท่านใดที่พลาดการชมในวันนี้ก็มีการรีรันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 17:30 น.ถึง 18:30 น.นะครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับวันนี้เราเริ่มเร็วเลยนะครับเพราะว่าเวลาของการบรรยายเรามีแค่ชั่วโมงเดียวนะครับต้องเน้นเดี๋ยวเราเปิดกล้องเลยนะครับต้องขออนุญาตเลย171ท่านอีกห้องนึงเนี่ย50ท่านเนี่ยต้องเปิดกล้องนะครับเราเตรียมความพร้อมการบรรยายของเราจะต้องมีอินเตอร์แอคทีฟมีการโต้ตอบของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็วิทยากรจะได้อเลิร์ตเราก็อเลิร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องเลยวางโทรศัพท์แนวนอนแล้วเราจะกล่าวสโลแกนพร้อมกัน072ตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญตอกย้ำมโนปณิธานของเราการสร้างบารมีช่วงซูมออนไลน์แล้วจะออรวยนะครับพร้อมกันหรือยังครับ072ตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญเอารวยไปฟังประวัติวิทยากรกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตกันเลยครับสำหรับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเคมาสิริอนุสรณ์สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเริ่มศึกษาธรรมะจากใครคนหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันประสบการณ์ทำงานด้านสคริปต์ไรเตอร์และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์แผ่นภาพวัฒนธรรมไทยรายการกระจก6ด้านเป็นผู้คิดค้นหลักสูตร The Essential of Life ให้เมืองพัทยาจนได้รับรางวัล Paul Harris Fuller Award ศึกษาและทำงานด้าน JD กับดร. Adrian Stockard Sydney University นัก JD วิทยาระดับโลกเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย DOU สอนวิชาสมาธิมหาธรรมกาย JD พระพุทธรูปและรูปแห่งพุทธะ
เป็นประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและที่อยู่อาศัยเยาวสตรีแนวชายแดนภาคเหนือ71ปีที่ส่งคุณค่าทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตหรือป้าใสค่ะสวัสดีครับคุณป้าครับมาหรือยังเอ่ยสัญญาณมาหรือยังเอ่ยโอ้นี่สดๆกันเลยนะครับสดจากห้องซูมได้ยินมะได้ยินยังครับครับได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วสวัสดีครับครับผมครับผมคุณป้าตอนนี้มีผู้ชมร่วม200แล้วนะครับโอ้250กว่าแล้วคุณป้าจะทักทายกันหน่อยไหมครับทักทายว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงสัยจะมีนักเรียนดีโออยู่เข้ามาด้วยใช่ไหมคะวิชาพระพุทธรูปอยู่เข้าเรียนวิชาพระพุทธรูปรู้สึกตื่นเต้นนะครับคุณป้าทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะได้ไปศึกษาพุทธลักษณะอันโดดเด่นของพระพุทธองค์นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะที่มีเฉพาะแต่ในองค์พระศาสดาของของเราในศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของจอมกระหม่อมที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็พากันคิดว่าคือมุ่นพระเกศานะครับดังนั้นเราก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณป้าครับขอให้คุณป้านะครับช่วยอธิบายก่อนว่ามุ่นพระเกศากับจอมกระหม่อมนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับคุณป้าครับค่ะเวลาเราก็น้อยนะแต่ป้าก็ต้องไปช้าๆด้วยสิมุ่นพระเกศาก็คือเอาผมไปขมวดไว้นะคะเอาผมขึ้นไปแล้วขมวดไว้นะคะเขาเรียกว่ามุ่นพระเกศาหรือมวยผมนะคะส่วนจอมกระหม่อมนั้นน่ะเป็นลักษณะของกะโหลกศีรษะค่ะที่นูนขึ้นมาข้างบนเราจะนึกออกว่าเด็กก็เล็กเกิดใหม่นั้นน่ะกระหม่อมยังไม่ปิดนะคะผู้ชายจะกระหม่อมเป็นวงกลมๆผู้หญิงจะกระหม่อมยาวๆเขาเรียกว่ากระหม่อมลานนะคะโตขึ้นกระหม่อมนี้ถึงจะปิดเมื่ออายุเท่าไหร่6 7เดือน7 8เดือนกระหม่อมถึงจะปิดนะคะกระหม่อมของที่สำคัญของพุทธองค์เนี่ยเป็นกระหม่อมที่กลมนะคะเมื่อกระดูกขึ้นมาปิดแล้วเนี่ยจะมีลักษณะนูนขึ้นคล้ายๆผมมวยแต่ไม่ใช่ผมมวยแล้วก็ไม่ใช่เอาฝาไปครอบไว้ลักษณะนูนขึ้นไล่ขึ้นมาจากศีรษะไล่นูนขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเราเรียกว่าจอมกระหม่อมเป็นหนึ่งในลักษณะสายไม่สองประการของสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะคะครับผมอันนี้จะดูรูปไหมถ้าดูรูปดูครับดูภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งอันนี้ชัดๆใจเย็นนะคะมุ่นพระเกศาอันนี้มาจากการสร้างพระที่ถือว่าโลกถือว่าเป็นอันแรกนะคะคือที่คันธาระจะเห็นชัดเลยว่าเป็นเส้นผมค่ะเห็นไหมคะเป็นเส้นผมแล้วขมวดเป็นมวยไว้นี่เป็นพระที่โลกเขานับถือนะก็ถือเป็นพระที่สวยงามที่สุดนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะถึงต้องมาคุยกันนี่คือมุ่นพระเกศาที่เกิดขึ้นกับพระคันธารยุคต้นยุคต้นด้วยนะคะคันธารยุคต้นนะคะไปอีกภาพนึงค่ะไปอีกภาพนึงครับมี2ยุคคู่กันที่รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนานะคะคือแคว้นมัทธุรากับแคว้นคันธาระดูพระคันธารนะคะพอสักพักนึงก็เริ่มขมวดเป็นก้นหอยนะแต่ก็ยังเป็นมวยผมสังเกตนะคะยังเป็นมวยผมของแคว้นมัทธุราก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นก้นหอยแต่ก็ยังเป็นจุกที่แหลมขึ้นมานะคะยังไม่มีใครทำจอมกระหม่อมเลยสักคนหนึ่งค่ะนะคะไปภาพที่3สิคะภาพที่3จะเห็นชัดเลยว่าเป็นมุ่นพระเกศาพวกเราจะได้นึกกันออกแล้วล่ะคำว่ามุ่นพระเกศากับจอมกระหม่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นมวยหมดเลยทั้งสององค์นี่ถือเป็นพระที่สวยที่สุดนะคะที่โลกยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาคุยกันแล้วแหละว่าที่ถูกที่สุดพระพุทธเจ้านั้นต้องมีหน้าตาแบบไหนต้องรูปร่างแบบไหนและสำคัญที่สุดคือจอมกระหม่อมกับเกศกับไรพระศกคือผมที่กดกลมๆเนี่ยสำคัญมากอย่างไรนะคะไปอีกภาพนึงค่ะภาพที่4นะคะเห็นแล้วยังจอมกระหม่อมนะคะจอมกระหม่อมก็คือเห็นไหมคะเมื่อตัดผมเมื่อปลงผมออกไปแล้วเนี่ย
ผมก็จะขอบเข้าไปเป็นก้นหอยแล้วก็ปกปิดเอาไว้ทั้งศีรษะและผมนั้นจะไม่ยาวอีกเลยนี่คือจอมกระหม่อมเห็นชัดมากคือของพระธรรมกายนะคะครับก็จอมกระหม่อมก็คือกะโหลกศีรษะของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับส่วนมุนพระเกศาก็คือผมที่ท่านปลงแล้วนะครับก็ขดเป็นก้นหอยบนศีรษะของท่านไม่ใช่โนมุนพระเกศาคือก่อนที่ตัดทิ้งไปอ่ะที่ในรูปเก่าที่เป็นผมรูปขนมวยของคันธาระน่ะกลับไปย้อนดูใหม่ภาพที่2ย้อนดูใหม่นะคะนักเรียนนักเรียนกำลังศึกษาอยู่นักเรียนนักเรียนดูภาพอันนี้คือมุนพระเกศาเห็นไหมคะอีกภาพยิ่งชัดคือมุนพระเกศาคือภาพที่1ภาพที่1ชัดกว่านะคะมุนพระเกศาเห็นไหมคะนี่คือมุ่นพระเกศาไม่มีเกศดอกโพตูมแล้วก็ไม่มีอะไรผสมนะคะค่ะต่อไปจะถามอะไรป้าครับผมก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่พระองค์ตัดสินพระทัยออกผนวดเลยหรือเปล่าครับคุณป้าเราต้องย้อนไปพูดถึงวันนั้นเพราะว่าการที่เราจะได้เห็นลักษณะพุทธลักษณะที่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นในวันนั้นคือวันที่ตัดสินพระทัยปรงพระเกศานั่นเองถึงจะได้ตัดมุ่งพระเกศานั่นเองถึงได้เห็นจอมกระหม่อมแล้วก็เกิดไรประสบขึ้นนะคะขอย้อนไปเพื่อระลึกถึงพระองค์นิดนึงค่ะตั้งแต่วันที่ออกบวชเลยนะคะขอดูภาพที่5นะคะภาพที่5ขึ้นไม่เอ่ยกำลังมาครับผมกำลังมาแล้วภาพที่5นี่เป็นเรื่องของม้าพวกเราคงจะนึกออกแล้วว่าไม่ได้เดินออกจากวังนะคะขี่ม้าออกจากวังม้านั้นชื่อกันตกะสำคัญอย่างไรให้น้องเจมส์อ่านให้พวกเราฟังค่ะครับผมม้ากันตกะมีความสำคัญอย่างไรม้ากันตกะเป็นม้าที่พระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นม้าสหชาติคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะสหชาติของพระองค์ของเจ้าชายสิทธัตถะมี7อย่างคือ1กาลุทายีอมาตย์2นายฉันนะ3พระอานนท์4พระนางยโสธรา5ม้ากันตกะ6ขุมทรัพย์มุมเมืองและก็7ต้นอัสสัตถพฤกษ์นะครับหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ม้ากันตกะมีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายสิทธัตถะมากเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีชื่อว่ากันตกะเทวบุตรมีวิมานและอุทยานอันโอฬารพร้อมยานพาหนะและบริวารเป็นอันมากสมบัติเหล่านี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญจากการนำพระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดด้วยความยินดีนะครับมหาอันตกะที่สำคัญมากเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้บวชใช่ค่ะไม่มีไม่ได้บวชนะใช่ค่ะเพราะว่าครับจุดสำคัญวันนั้นก็คือการตัดสินใจเปลี่ยนสภาวะของพระองค์จากเจ้าชายจากมนุษย์ธรรมดาสู่เพศบรรพชิตใช่ไหมครับใช่ค่ะม้ากันตกะจึงสำคัญไงเพราะถ้าไม่มีม้าพระองค์ก็ออกไปยากเหมือนกันนะจะเดินออกไปได้ยังไงมันไกลนะใช่ไหมคะดูภาพถัดไปสิคะจะเห็นชัดภาพที่พระองค์เสด็จเนี่ยค่ะภาพที่6เห็นไหมคะลองอ่านดูสิคะพวกเราจะได้ย้อนประวัตินิดนึงค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะโอ้นี่ย้อนพุทธประวัติเลยนะครับวันนี้เพราะมีวันนี้จึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดภายหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากประพาสอุทยานได้ทรงสดับข่าวการประสูติของพระโอรสทรงเปล่งอุทานว่าราหุลซึ่งแปลว่าห่วงขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยยินดียิ่งนักในการบรรพชาปราศจากอาลัยในเบญจกามคุณในคืนนั้นเจ้าชายตื่นบรรทมแล้วก็ทรงเห็นอาการวิปลาสของนางบำเรอที่นอนหลับไม่สำรวมเจ้าชายนะครับเสด็จออกจากพระแท่นที่บรรทมไปยังห้องบรรทมของพระนางพิมพายโสธราทรงทอดพระเนตรพระชายากำลังหลับสนิทเคียงข้างพระกุมารแล้วทรงลาออกผนวดเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันตกะมีนายชนะตามเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อทรงบรรพชาในราตรีการวันเพ็ญแห่งอาสาฬหมาสก่อนพุทธศก51ปีและในขณะที่จะพ้นพระราชวังออกไปก็มีพระยาวัสวัตตีห้ามไว้มิให้ไปนะครับสังเขปโดยสังเขปนะครับคุณป้าสังเขปว่ามาเนี่ยมาทุกที่นะจ
จะไปความไปทำความดีนี่น่ากลัวอย่างไรยิ่งส่งมารใหญ่มาเลยบวชคราวนี้ยุ่งแน่มารเดือดร้อนนะคะต่อไปอีกภาพหนึ่งค่ะอีกภาพหนึ่งเต็มก็ต้องอ่านเหมือนกันครับผมศึกษาเรื่องราวย้อนพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมหาพิเนสกรมเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งณริมฝั่งแม่น้ำอโนมามหานาทีทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันท้าวสักกะเทวราชนำผอบพระอบรัตนะมารองรับพระเมาลีแล้วนำไปประดิษฐานที่จุฬามณีดาวดึงเทวภูมิคติการะมหาพรหมนำอัฏฐะบริขารมาทูลถวายทรงครองผ้าแล้วอธิษฐานครองเพศบรรพชิตหลังจากที่ทรงผนวดแล้วทรงเสด็จออกมหาพิเนสกรมมุ่งไปที่แม่น้ำขยานาทีแคว้นมคธได้พยายามเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยการศึกษาค้นคว้าทดลองในสำนักของอาลานดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรแต่เมื่อเรียนจบทั้งสองสำนักแล้วทรงเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ครับค่ะเรามาดูภาพพระเมาลีที่ถูกตัดกันค่ะภาพที่ภาพถัดไปค่ะนะคะเห็นไหมคะให้ดูดีๆนะคะพวกเราพระเมาลีนั้นนะไม่ใช่ตัดง่ายๆนะให้เรานึกถึงผู้ชายที่ไว้ผมมวยยาวๆนะและใช้พระขันคมกริบตัดเนี่ยตัดปั๊บมันจะออกเป็นปอยอย่างนี้นะคะพอเป็นปอยอย่างนี้เนี่ยส่วนที่เหลือคืออะไรอ่ะเราดูที่เหลือก่อนนะจะไปยังไม่อธิบายส่วนที่เหลือนะเห็นเส้นผมที่อยู่ในประหัตไหมคะขณะที่เส้นผมในประหัตเนี่ยเส้นผมที่ตัดแล้วว่าเข้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมคะฟุบเข้าไปเข้าที่เรียบร้อยแล้วเป็นเส้นผมที่เป็นลักษณะมหาบุรุษแล้วนะคะแต่คนธรรมดาเนี่ยเขาไม่เห็นเขาเห็นว่าผมมาลอยไปนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีสักกะเทวราชเอาผ่านมารองรับเช่นผมนี้ค่ะเอาไปไว้ที่จุฬามณีนะคะเรามีภาพจุฬามณีนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนะคะถัดไปค่ะดูภาพถัดไปค่ะภาพที่9นะคะป้าจะให้พวกเราดูว่าไม่เหมือนนักบวชท่านไม่ใช่นักบวชนะคะเราไม่เรียกท่านว่านักบวชนะคะถ้านักบวชเขาไม่ตัดผมและเขาก็จะรวบจุกไว้ที่กลางศีรษะบ้างขมวดที่ท้ายทอยบ้างแต่นี่พระองค์ทรงตัดเส้นพระเกศาเพราะเส้นพระเกศานั้นน่ะเป็นเครื่องแสดงถึงกรรมคุณค่ะและเครื่องแสดงถึงการที่ยังไม่หยุดสิ้นไม่จบสิ้นในการเวียนว่ายนะคะเมื่อปรงพระเกศาด้วยพระขันธ์แล้วพระเกศานั้นไม่ยาวขึ้นอีกเลยนะคะไม่ยาวขึ้นอีกเลยแล้วก็ม้วนขนดกันเป็นก้อนหอยก้อนหอยนั้นวนขวานะคะในลักษณะที่เราเรียกว่าทักษิณาวัดเหมือนที่เราเวียนรอบเจดีย์แล้วก็เวียนมาทักษิณของเราเนี่ยที่เราเวียนรอบเราเดินบนขวาแบบนั้นเส้นผมก็เป็นแบบนั้นนะคะและถ้าหากว่าในประวัติศาสตร์ทั่วไปเขาจะบอกว่าพระบาทแล้วก็ผ้ากรองจีวรทั้ง3ผืนเนี้ยลอยจากฟากฟ้าเลื่อนมาจากฟากฟ้าเพราะว่าคนไม่เห็นค่ะเพราะว่าคติอะไรนะคะคติการะพรหมเนี่ยเป็นคนลงมามนุษย์ย่อมไม่เห็นพรหมเทวดาชั้นสวรรค์เล็กๆก็ไม่เห็นพรหมค่ะนะคะจึงไม่มีใครเห็นว่าจริงๆแล้วมีคนถือลงมาเอามาถวายให้นะคะดังนั้นผ้าที่ครองจึงไม่ใช่ผ้าขาวแบบที่ดาบททั่วไปก็จะครองกันไม่ใช่ผ้าที่ไปหาซื้อจากตลาดหรือใครถอให้เป็นผ้าที่มาจากสวรรค์ชั้นพรหมเช่นเดียวกับบาทเหมือนกันการเมื่อครองผ้าก็ไม่ได้ครองแบบดาบทและผ้านี้ก็ไม่ใช่ผ้าแบบดาบทพูดครองผ้าพูดและพูดอีกนะเพราะผ้านี้คือผ้ากาสาวพัดนะคะเป็นผ้า3ชิ้นที่ห่อครองห่มครองได้เลยทีเดียวพอห่มครองปั๊บสารูปท่านก็เปลี่ยนทันทีเลยเรานึกถึงภาพว่าเส้นผมขดเข้าไปเป็นลายพุทธศกนะคะลองดูภาพที่10สิคะเห็นไหมคะเส้นผมขดเข้าไปเป็นรายพระโสดม้วนวนขวาเห็นจอมกระหม่อมชัดเจนเลยซึ่งเป็นลักษณะเอกมากของความเป็นมหาบุรุษนะคะนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ไม่ใช่นักบวชแบบอื่นและไม่มีใครเป็นศาสดาและครองผ้าด้วยผ้าครองของพระองค์เองด้วยบารมีของพระองค์ไม่ได้มีใครมายกให้นะคะสาธุสุดยอดเลยครับผม
นึกออกไหมชื่นใจเนาะทีนี้พอได้ตื่นใจตื่นเต้นครับอีกภาพหนึ่งค่ะภาพ11อ่ะครับผมภาพ11จะเห็นว่าเอ้าคุณป้าก่อนจะไปถึงภาพ11นี่เห็นบอกว่าภาพที่11นี่พระเจดีย์จุฬามณีเป็นที่บรรจุพระเกศาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ไงคะก็เทวดาขึ้นไปคือสกาเทวราชเราขึ้นไปแล้วก็ไปตั้งไว้อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุที่เป็นจุดมหาเจดีย์จุฬามณีตั้งอยู่ค่ะอยู่ที่ดาวดึงนะคะเส้นผมของพระองค์ขณะนี้ก็อยู่ที่ดาวดึงไปดูกันไหมขณะนี้ก็อยู่เหรอฮะอยู่ค่ะไปเที่ยวกันไหมครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสนะครับผมพระเกศานี่ท้าวสักกะนำไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็บรรจุอยู่ที่พระเจดีย์จุฬามณีสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแล้วเห็นบอกว่าพระเกศาก็ไม่ยาวขึ้นอีกเลยใช่ไหมครับคุณป้าค่ะดูภาพที่12เลยค่ะพระเกศาไม่ยาวขึ้นอีกเลยดูภาพที่12นะคะเราถึงเรียกว่าไรพระศกนะคะต้องจำให้มั่นๆ นะที่ขดเวียนรอบศีรษะหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมว่าการทำพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีใครทำถูกเลยสักคนหนึ่งเลยอะเว้นวัดพระธรรมกายนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปยึดกายมนุษย์กันทุกคนยึดการมนุษย์หมดถึงแม้จะมีความรู้ว่าเช่นผมขดเป็นแบบนี้นะอ๋อบอกว่ามีจอมกระหม่อมนะก็ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นดูภาพนี้นะคะนี่เป็นภาพของพระที่เขาถือว่าสวยงามมากนะคันธาระเหมือนกันค่ะนะคะลองอ่านดูสิคะเจมลองอ่านดูครับไรพระศกคือผมที่ขดเวียนเกาะพระศีรษะทั้งหมดแม้กระทั่งจอมกระหม่อมจึงไม่ใช่มวยผมอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะมนุษย์ทั่วไปไม่มีจอมกระหม่อมมีแต่กระหม่อมเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าจอมกระหม่อมสักทีหนึ่งพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่งพยายามจะทำออกมาเป็นมวยทุกครั้งแทบทุกแห่งเลยค่ะหมดทั้งโลกเลยมั้งทำพระออกมาเป็นแทบจะเป็นมวยผมแทบทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้เรามีเรื่องไรประสบจะให้ดูอีก 2-3 ภาพค่ะไปภาพที่13สิคะนี่ก็ไรพระศกนะคะแต่ว่าให้ดูว่าแตกต่างกันเห็นไหมคะความเชื่อเรื่องมวยยังมีอยู่นะคะดูภาพที่อยู่ทางซ้ายหรือขวาท่านผู้ชมไม่ทราบที่เป็นขดเป็นจอมกระขดเป็นก้นหอยนะคะแล้วก็มีอะไรประดับอยู่แล้วก็มีผมมวยแสดงว่ามีการประดับมวยด้วยนะคะนี่คือพระโบราณนะป้าที่ป้ามาคือป้าที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนะคะก็เป็นอย่างนี้อีกภาพหนึ่งก็เป็นจอมกระเป็นลายพระศกขดเป็นก้นหอยเหมือนกันแต่ว่ามันแหลมออกลักษณะผมมวยค่ะนึกออกไหมคะมันไม่ได้ปานๆเป็นแบบกระโหลกอันนี้มันแหลมขึ้นไปเลยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่อีกนะคะแต่ป้าให้ดูลายพระศกเท่านั้นค่ะนะคะดูภาพต่อไปค่ะเจมจะต้องถามอะไรป้าไหมเนี่ยแล้วภาพนี่คือภาพของจอมกระหม่อมกับไรพระศกใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับภาพที่เห็นนี้มีสองลักษณะพระธรรมกายพระธรรมกายนะคะครับผมท่านผู้ชมที่ไม่ใช่ท่านคุณป้าครับจ้านั่นก็หมายความว่าที่เราเห็นเหมือนว่าพระพุทธองค์มีมวยผมจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับเพียงแต่มนุษย์ไม่มีจึงไม่รู้จักใช่ค่ะมนุษย์ไม่มีจอมกระหม่อมแบบนั้นซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษจึงไม่รู้จักและไม่เข้าใจอย่าลืมว่าการสร้างพระนั้นลงมือสร้างนะพศเกือบจะ500แล้ว500กว่าแล้วอ่ะที่คันธาระสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จักพระธรรมกายแล้วเพราะไม่มีการเข้าถึงแล้วค่ะการเข้าถึงอรหันต์จะหมดไปเมื่อใกล้ๆ500ค่ะนะคะแล้วมันเขาก็ไม่ยอมให้ถึง500ง่ายๆหรอกแค่400กว่าเขาก็ไม่ให้เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้จักภาพที่แท้จริงของพระธรรมกายคือนอกจากจะไม่เห็นภาพองค์จริงของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่เคยเห็นพระธรรมกายอีกด้วยจึงแน่นอนไม่รู้จักคำว่าจอมกระหม่อมนะคะเพียงแต่คำว่าไรพระศกนั้นน่ะพูดกันมาบ่อยๆเขาก็พอจะนึกออกนะคะจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคะถวายให้กับสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานอย่างที่พวกเราทราบกันท่านก็เข้าถึงพระธรรมกายการเข้าถึงนั้นนะไม่ได้มีใครมาบอกท่าน
ท่านบอกว่าท่านได้ยินเสียงจากในท้องว่าพระธรรมกายแล้วพระธรรมกายก็ปรากฏขึ้นมาให้ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จึงปรากฏขึ้นนะคะจะเห็นว่าพระธรรมกายที่เป็นลักษณะของกายมหาบุรุษลักษณะของพุทธองค์เนี่ยมีจอมกระหม่อมชัดแล้วก็มีลายประสบชัดนะคะถึงป้าจะพูดยังไงผมก็รอจะเข้าใจเนาะป้าพยายามจะพูดให้พวกเราเข้าใจใช่ค่ะคือหลังพุทธปรินิพพาน500ปีเนี่ยการเข้าถึงก็หมดไปแล้วนะครับก็เลยทำให้การสร้างพระพุทธรูปเนี่ยขาดหลักที่ถูกต้องใช่นะครับคุณป้าก็เลยมีรูปแบบที่คือเราก็ว่าสวยอ่ะแต่ยังไม่ถูกต้องนะครับจนกระทั่งหลวงปู่ได้ค้นพบแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันก็จึงได้พระธรรมกายที่สมบูรณ์ออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เราก็จะสรุปได้ไหมครับว่าจอมกระหม่อมคือกระโหลกศีรษะของท่านที่เป็นหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งได้มาจากการสร้างบารมีที่เต็มเปี่ยมแล้วแล้วก็ในหนึ่งพุทธันดรก็จะมีพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับใช่จึงไม่มีใครรู้จักพอไม่มีใครสร้างท่านขึ้นมาไม่มีใครปั้นท่านขึ้นมาตอนท่านดำรงพระชนอยู่อ่ะก็ไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้แล้วนะคะพอดับขันไปนานๆเข้าพวกที่เหลือจะรู้ไหมก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีก็สร้างกันไม่ได้นะคะขนาดแคว้นมัทุราว่าแน่ๆยังสร้างพระออกมาไม่ได้เลยดูภาพที่15ดิคะดูภาพที่15ค่ะภาพที่15ค่ะไหวมั้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแคว้นมัทุราทำไมป้าต้องหยิบมาพูดแคว้นมัทุราเนี่ยจริงๆแล้วสร้างพระก่อนคันธาระนะคะแต่ว่าสร้างได้ไม่สวยเท่าเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะว่าไม่สวยเท่าเพราะว่าคันธาระนั้นน่ะมีการห่มผ้าครองแล้วก็มีการทำผมเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยแต่แคว้นมัทุราสร้างก่อนขนาดมัทุราเนี่ยที่ว่าแน่แล้วในตอนนั้นนะสร้างก่อนยังสร้างไม่ได้เลยค่ะผมยังเป็นผมขมวดเลยดูสังเกตสิคะพระเกศายังเป็นขมวดขึ้นไปเลยนะคะมาดูพระคันธาระค่ะถัดไปหน้า16นะคะคือป้าอยากให้พวกเราเห็นกันชัดๆแต่จะได้เข้าใจพระคันธาระเนี่ยถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่โลกเขาถือว่าสวยมากนะนี่โลกเขาถือว่าสวยมากนะนะคะทั้งที่ยังไม่สมส่วนนะไม่สมส่วนเลยนะคะและให้ดูที่พระเศียรค่ะก็ยังคงเป็นลักษณะของก้อนมวยอยู่ดีนะคะยังเป็นก้อนมวยอยู่ดีนะยังไม่ใช่ลักษณะของกะโหลกศีรษะอยู่ดีค่ะเพราะเขาคงคิดไม่ออกแบบว่ากะโหลกศีรษะควรจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะอยู่เหนือจินตนาการนะครับคุณป้าใช่โดยเฉพาะถ้าไม่มีหลวงปู่นี่เราจะไม่รู้จักที่ถูกต้องเลยนะครับเราไม่มีสิทธิ์เลยนะคนอย่างเราจะทำได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือพระกับมารก็สู้กันตลอดนะคุณป้าขอ500ปีก็ไม่ให้นะ400ก็ให้หมดไปแล้วตอนใช่การเข้าถึงขาดขาดช่วงไปแล้วครับผมค่ะก็ที่คุณป้าอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงว่าพระพุทธองค์ท่านมีเพียงแค่จอมกระหม่อมนะครับที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าที่เราเห็นเป็นพระพุทธรูปที่มีเปลวประทีปเหมือนเปลวเพลิงที่ขึ้นมาจากส่วนยอดของพระเศียรนะตรงนี้เกิดมาได้ยังไงแล้วก็มาตั้งแต่ตอนไหนครับเกิดมาจากประเทศศรีลังกาอีกแล้วเหมือนเจดีก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นยอดแหลมโดยศรีลังกาอันนี้พระก็ถูกเปลี่ยนไปโดยศรีลังกาอีกเหมือนกันแต่เราไม่ว่าศรีลังกานะคะศรีลังกาทำเพราะว่าด้วยความที่ปรารถนาจะให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนะคะก็เลยใส่เปลวลงไปที่จอมกระหม่อมอย่างภาพที่17นะคะภาพที่17เป็นของศรีลังกานะคะเป็นยุคต้นของศรีลังกาจะเห็นว่าไม่มีจอมกระหม่อมด้วยนะคะรูปที่เป็นองค์สีทองอ่ะเสียบเก็บเปลวเข้าไปเลยอีกองค์นึงนั้นน่ะก็ทำหูที่ยานมากเพราะคิดว่าพระใส่ต่างหูตอนเป็นเจ้าชายใส่ต่างหูต้องหูยานพอเอาต่างหูออกแล้วหูก็เลยยานแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีจอมกระหม่อมเหมือนกันมีมวยนะคะแล้วก็เสียบเก็บเปลวลงไปบนมวยอีกทีนึงนะคะการเสียบลงไปเนี้ยก็เพื่อจะอันที่หนึ่งอยากแสดงลักษณะอันพิเศษของสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่สองอยากจะเทิดทูนนะไม่ได้อยากจะกดต่ำนะอยากจะเทิดทูนว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้นั้นมันคือแสงสว่างก่อนแก่ชาวโลกก็เลยใส่เปลวประทีปลงไปบนยอดศีรษะค่ะ
นะคะที่เราเห็นกันนี่แหละแล้วเราก็คิดว่าอันนี้ถูกต้องอ่ะอันนี้เกิดขึ้นมาจากศรีลังกานะคะครับผมแล้วก็จากศรีลังกาก็มาที่ประเทศไทยดูแผนที่18ค่ะเมื่อกี้ป้าปรึกษากับเจมไว้ว่าป้าจะเล่าดีไหมว่ามาได้ยังไงเนี่ยเก็บเรลเนี่ยนะคะรับป้าจะเล่าเลยนะเล่าเลยครับเล่าเลยนะเล่าเลยครับเป็นเก็บความรู้ครับผมเพราะว่าถ้าเราเห็นพระยุคเชียงแสนนะคะกับพระยุคลึกๆเข้าไปเนี่ยไม่มีเก็บเรลนะคะเก็บเรลยังไม่มานะเก็บเรลมาที่สุโขทัยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเราก็ไปถือว่าสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของไทยสิซึ่งไม่ใช่เลยนะคะอาณาจักรแรกของไทยมีไปเยอะเชียงแสนเชียงรุ้งเชียงรายไปอีกไกลมากนะคะเก็บเรลมาได้ยังไงเก็บเรลมาเพราะว่าในยุคของรามคำแหงมหาราชมีพระกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าอารีนะคะออ่างรอเรือสะอีป้าจำไม่ได้ว่าคลองผ้าสีน้ำตาลหรือคลองผ้าสีฟ้านะคะพระองค์พระกลุ่มนี้มีหน้าที่ที่วิปริตมากคือมีหน้าที่เปิดบริสุทธิ์กับเด็กสาวค่ะก่อนจะเข้าเรือนนะคะคือก่อนจะแต่งงานต้องผ่านพระเนี่ยพวกนี้ก่อนถึงจะถือว่าไปเข้าเรือนได้เป็นสิ่งที่คนพุทธสมัยนั้นรับไม่ได้ค่ะพระสมเด็จพระรามคำแหงมหาราชเนี่ยรับไม่ได้มากๆหาที่พึ่งนะคะหาที่พึ่งว่าจะไปหาประเทศไหนดีชนชาติไหนดีที่มีความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนาก็หันไปพึ่งศรีลังกาค่ะศรีลังกาช่วยไทยมากนะศรีลังกาส่งพระเข้ามาป้าจำชื่อพระนามจำสมญานามท่านไม่ได้นะคะส่งเข้ามาแล้วก็พลิกฟื้นพระศาสนาพุทธขึ้นมานั้นศรีลังกาเข้ามาก็ต้องย่อมเข้ามาพร้อมกับพระเกตเรลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างพระของสุโขทัยจึงเป็นการเปิดยุคเกตเรลของพระในภูมิภาคของเรานะคะแล้วก็เมื่อสุโขทัยเกิดแน่นอนค่ะย่อมตามมาถึงอยุธยาดู19ค่ะครับมาเป็นยุคๆเลยนะครับใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแหละจะเห็นได้ว่าแล้วคนก็ชินอ่ะชินว่าพระต้องมีแบบนี้พอพระไม่มีเก็บเปลี่ยนอย่างนี้ก็หาว่าผิดแล้วก็ลืมไปว่าพระเชียงแสนก็ไม่มีพระยุคเก่าๆก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าเก็บเปลี่ยนจริงมาจากไหนตัวเองเกิดมาทีหลังตัวเองเจอเก็บเปลี่ยนแล้วก็คิดว่าเก็บเปลี่ยนคือสิ่งที่ถูกค่ะพอใครสร้างพระไม่มีเก็บเปลี่ยนก็ถูกตำหนิว่าผิดไงป้าถึงได้มาพูดวันนี้นะคะประเด็นสำคัญก็คือไม่ได้ปฏิบัติจริงนะครับการสร้างพระพุทธรูปก็เลยผิดแปลกแหวกออกไปนะครับเห็นในรูปนี่มีหูยาวๆนี่ถามจริงๆว่าเป็นลักษณะมหาบุรุษด้วยไหมครับไม่ใช่ค่ะลักษณะบุรุษจะหูยาวมาประมาณแนบมาประมาณคนแก้มอะค่ะนะคะไม่ยาวลงมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือหูที่ใส่ต่างหูไว้ที่เขาคิดว่าก่อนจะบวชใส่ต่างหูไว้หูต้องยานแน่ๆก็เลยทำไว้อย่างนี้ค่ะครับเด็กๆสมัยเด็กๆนะครับก็เห็นรูปทรงนี้มาตั้งแต่โบราณนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอะไรนะครับเพราะว่าเจอก็กราบไหว้บูชาก็ถือว่าเป็นรูปกายตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ระลึกถึงพระคุณของท่านเป็นหลักนะครับก็ตอนนี้นะครับคุณป้าป้าถึงป้าถามแม่ป้าว่าแม่ขาทำไมพระหูยาวแม่ขาทำไมพระมีรูที่หูด้วยแม่ก็อธิบายว่าต้องก่อนบวชใส่ตุ้งหูไงลูกเพราะอ๋อเห็นไหมคะมันก็ต่อเนื่องมาแบบนี้ครับผมก็เลยเป็นความเข้าใจที่ผิดไปเลยนะครับใช่ค่ะเลยรับกันมาแบบนั้นก็สอนกันไปแบบนั้นเอาแล้วในส่วนของพระธรรมกายที่มีเกียรติดอกบัวตูมล่ะครับองค์พระของเราเนี่ยแหละครับบนเจดีย์พัฒนามาจากไหนนะครับมีความเป็นมายังไงครับฟังกันชัดๆเนาะเปิดภาพนะคะขอให้ดูภาพนิดนึงนะคะขอให้ดูภาพนิดนึงคือป้าขอภาพนะคะภาพที่20นะคะชาววัดพระธรรมกายฟังป้าอยู่เนี่ยเอาใจแตกกลางไว้นะคะเราจะเห็นพระสององค์นี้เนี่ยแตกต่างกันนะคะองค์ที่ไม่มีเกียรติดอกประตูมนั้นเราถือว่าเป็นพระรูปกายนะคะองค์ที่มีเกียรติดอกประตูมนั้นเราถือว่าเป็นพระธรรมกายแต่พระรูปกายก็เป็นพระธรรมกายเหมือนกันแ
เป็นพระธรรมกายกายเนื้อฟังให้ดีๆนะคะเป็นพระธรรมกายกายเนื้อคือขณะยังดำรงพระชนชีพอยู่ส่วนพระธรรมกายนั้นจะปรากฏเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระธรรมกายทั้งหมดนี้จึงจะออกจากพระวรกายแล้วก็สะพัดไปในบรรยากาศนะคะสองกายนี้จึงแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสองกายนี้จะซ้อนกันสนิทเท่ากันสนิทนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่ากายหยาบของสัมมาพุทธเจ้าต้องมีลักษณะเดียวกับพระธรรมกายที่อยู่ภายในสนิทเว้นดอกบัวตูมแค่นั้นสนิทกันแนบแน่นจึงจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค่ะนะคะเพราะถ้าหากว่ากายหยาบไม่เหมือนไม่สามารถส่งกำลังของพระธรรมกายลงมาได้เพราะฉะนั้นที่ไม่มีเกียรติดอกบัวตูมคือธรรมกายกายเนื้อที่มีเกียรติดอกบัวตูมคือพระธรรมกายข้างในค่ะนะคะครับคุณป้าขออีกทีนะครับขออีกทีเดี๋ยวผมจะทวนให้คุณผู้ชมเข้าใจอีกทีนึงดูหน้า21เลยหน้า21เลยค่ะครับผมดูนะคะภาพนี้ครับทางขวานี่คือกายเนื้อภาพที่ไม่มีเกล็ดดอกประตูมคือกายเนื้อภาพที่มีเกล็ดดอกประตูมคือกายธรรมที่อยู่ข้างในกายธรรมค่ะสองกายนี้ต้องซ้อนกันสนิทถึงจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะคะถ้าอย่างนี้ก็ไม่สนิทสิครับคุณป้าก็ยังมีเกตไม่ใช่สิมันอยู่ข้างในมันอันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์เฉยๆเป็นสัญลักษณ์ต้องเกตต้องวรกายแตกแล้วถึงจะออกมาอยู่ข้างในค่ะเป็นอยู่ข้างในโดยกายหยาบเนี่ยจะต้องเหมือนกันสนิทเลยอันนี้เป็นเครื่องหมายเฉยๆบทบอกบทตุมเป็นเครื่องหมายเฉยๆแต่ว่าพระวรกายต้องเหมือนกันสนิทซ้อนสนิทถึงจะเป็นสมณพุทธเจ้าได้ค่ะพอดับขันปั๊บธรรมกายที่ออกมามีเกศดอกบัวตูมค่ะนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งหรือเปล่าครับคุณป้าที่เราพูดกันว่าองค์พระบนเจดีย์เราจะสร้างแบบมีเกศดอกบัวตูมหรือเป็นจอมกระหม่อมเห็นบอกว่าส่วนใหญ่บนเจดีย์จะเป็นจอมกระหม่อมใช่ไหมครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นป้าไม่ทราบต้องถามพระเดชพระคุณนะคะแต่ถ้าหากว่าให้ป้าพูดอะพระธรรมกายบนเจดีย์คือพระธรรมกายไก่เนื้อค่ะเราสร้างพระธรรมกายกายเนื้อคือเป็นพระธรรมกายที่มีไม่สิ้นพระชนน่ะเหมือนเอาพระพุทธเจ้าตัวองค์เป็นมาตั้งไว้อ่ะเหมือนสื่ออะไรบางอย่างนะครับป้าไม่พูด คือว่าถ้าหากว่าเทปนี้ฟังเฉพาะในวัดธรรมกายป้าก็จะพูดแต่ถ้าเทปนี้ขึ้นไปอยู่ YouTube ไม่พูด เดี๋ยวนะคะครับผมก็เดี๋ยวไว้นอกรอบนะครับเอาไว้นอกรอบเพราะว่ายังไงก็มันต้องอยู่บน YouTube อยู่แล้วฮะดูหน้า22ดิคะหน้า22ให้ชัดมากภาพหน้า22เห็นมั้ยคะนี่ชัดเลยครับชัดเลยค่ะไม่มีเกล็ดดอกบัวตูมกับมีเกล็ดดอกบัวตูมค่ะนะคะครับ2ลักษณะนะคือเราต้องไม่ลืมนะว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้มีแค่นิพพานถอดกายเท่านั้นป้าพูดนะมีดอกบัวตูมนี่คือนิพพานถอดกายเข้าใจบอกมีเกศดอกบัวตูมคือนิพพานถอดกายคือต้องดับขันธ์ไม่มีเกศดอกบัวตูมคือนิพพานไม่ถอดกายไม่ต้องดับขันธ์งงแล้วครับผมไม่ดับค่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจแชทมาถามได้เลยนะครับคำว่าไม่ต้องดับขันนี่คืออะไรคือว่าโลกมันซีวิไลกว่านี้นะคะขออีกรอบค่ะนะคะพระธรรมกายที่ดับพิษพระพุทธเจ้าที่ต้องดับขันก็คือว่าเรายังไม่ชนะมารไงมารมาต่อรองแล้วก็เกณฑ์ว่าให้ดับขันในช่วงอายุเท่าไหร่เราเรียกว่าพระธรรมกายที่ยังดับขันนะคะส่วนพระธรรมกายที่ไม่ดับขันไม่มีใครมาต่อรองค่ะอยู่ไปเรื่อยจนถึงเวลาแล้วสามารถทำให้กายมนุษย์ทั้งกายก้อนทั้งก้อนไก่เนี้ยมีความละเอียดเท่ากับอายตนะนิพพานข้างบนพอมีความละเอียดเท่ากันก็ดูดฟึดขึ้นไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่านิพพานเป็นนิพพานไม่ถอดกายนะคะ
เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ถอดกายมรรคไม่มีเกศดอกบัวตูมนิพพานถอดกายมีเกศดอกบัวตูมค่ะเอากันแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวป้าจะสวยนะมันก็สื่อเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าองค์พระบนเจดีย์ถ้ามีแต่องค์ลักษณะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าทีมงานหรือว่าหมู่คณะของเราเนี่ยหรือว่าคุณครูแม่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วจะเข้านิพพานลักษณะแบบไหนคุณป้าก็พูดมาหมดแล้วนะครับก็สื่อหมดแล้วนะครับคือจะเข้าองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยถ้าเราเข้านิพพานแบบมีเกศดอกบัวตูมอ่ะเราก็ยังไม่ชนะมารดิมาต่อรองได้อ่ะเราต้องเข้านิพพานแบบไม่มีเกศดอกบัวตูมถึงจะถูกต้องไอ้ที่ถูกแห่งธรรมใช่ไหมครับสาธุต้องเข้านิพพานเป็นด้วยกายเนื้อกายมหาบุรุษเลยนะครับค่ะด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงสามารถกล่าวได้ไหมครับว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีอุปการะคุณมีพระคุณกับเราอย่างมหาศาลเลยที่ทำให้เราได้รู้จักกับองค์พระที่สมบูรณ์ที่สุดที่ไม่เคยมีการสร้างมาก่อนเลยใช่แล้วค่ะสมบูรณ์ที่สุดไม่เคยมีการสร้างมาก่อนไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมุ่นพระเกศาจอมกระหม่อมหรือว่าไรพระศกยังไงบ้างนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจแชทมาถามตอนนี้เลยนะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาก่อนที่เราจะได้ไปหลับตาทำสมาธิกันนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับนักเรียนของป้าเข้าใจไหมคะมีโอยูเข้าใจไหมครับมีคนช่วยคุณป้าตอบหลายคำถามเลยเข้านิพพานด้วยกายมหาบุรุษเป็นนิพพานเป็นไม่ถูกถอดกายถูกต้องไหมครับคุณป้าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้คุณป้าอธิบายเรื่องพระบรมพุทธเจ้าครับว้าวอย่างนี้พระบรมพุทธเจ้านี่จอมกระหม่อมท่านเป็นแบบไหนครับจะได้เข้าถูกประเด็นหน่อยเป็นจอมกระหม่อมค่ะเป็นจอมกระหม่อมใช่ไหมครับคือป้าก็ไม่มันตอบไม่ได้อีกนะเพราะว่ามันมีวงของจอมพระพุทธเจ้าเป็นวงด้วยนะอันนี้อย่าไปขึ้นยูทูบนะครับมีเป็นวงไปค่ะก็จะมีความละเอียดไล่ระดับไปค่ะซึ่งมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีจอมกระหม่อมจะไม่มีเกศดอกบัวตูมค่ะนะคะมีเป็นวงมีเป็นภาคด้วยใช่ไหมครับภาคโปรดก็อีกแบบหนึ่งภาคปราบก็อีกแบบหนึ่งไหมครับถูกต้องค่ะคือภาคโปรดนี่เราพูดกับใครเนี่ยพูดกับผู้นำบุญครับภาคปราบก็คือลงมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดระบาปอีกต่อไปภาคโปรดลงมาเพื่อมาช่วยมนุษย์ให้เข้าถึงธรรมไปเป็นช่วงๆคือก็อย่างหลวงพ่อท่านพูดว่าภาคโปรดคือพระบรมครูภาคปราบคือทหารนั่นเองค่ะครูกับทหารย่อมไม่เหมือนกันแค่นี้ก็ต้องเข้าใจแล้วนะคะครูกับทหารย่อมไม่เหมือนกันค่ะคนหนึ่งถือปากกาคนหนึ่งถือปืนเหมือนกันไหมล่ะครับจะเป็นนักรบก็ต้องมีรูปปากกาที่พิเศษนิดนึงนะครับใช่ค่ะประมาณค่ะมันจะได้กลัวต้องสู้จึงจะชนะนะครับถ้าไปแบบนิพพานตายก็ยังแพ้เขาอยู่นะครับยังแพ้ค่ะยังแพ้อยู่ยังถูกก็ต่อรองได้ใช่ค่ะแล้วจะเป็นคุณผู้ชมจะเป็นแบบไหนนะครับจะไปแบบกายเนื้อนิพพานเป็นหรือว่าจะไปแบบกายพระธรรมกายหรือว่านิพพานตายนะครับเลือกเอานะครับเลือกเอาใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการฟังบรรยายของวิทยากรในวันนี้นะครับด้วยเหตุผลที่เราได้เดินตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่นะครับค้นพบวิชาธรรมกายหรือว่าหนทางสายกลางทำให้เราได้รู้จักองค์พระได้รู้จักการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เลยอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้หวนรำลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็มาหลับตาทำสมาธิบูชาธรรมกันสักครู่หนึ่งในช่วงท้ายรายการวันนี้เรียนเชิญคุณป้าได้แนะนำการทำสมาธิเบื้องต้นให้พวกเราด้วยนะครับเอาเอาค่ะเอาพอดีมีน้องชื่อลำพูถามมาขอให้ทำธรรมะด้วยพวกเราค่ะเรากำลังมีความปิติเต็มที่แล้วล่ะนะกับการที่เราได้ทราบว่าพระธรรมกายของเรานั้นน่ะคืออะไรนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้นำมาให้เราหลวงพ่อถึงบอกว่าพระคุณของหลวงปู่นั้น
ไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่ามีเพียงไหนแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะแต่พวกเราด้วยมีไปหมดทั้งท่าธรรมนะคะเพราะท่านจะช่วยยกท่าธรรมทั้งหมดกลับคืนค่ะไม่ให้เราต้องทุกข์อีกต่อไปนะคะเราก็ต้องร่วมมือกันวิธีการร่วมมือนั้นง่ายที่สุดค่ะง่ายที่สุดนะคะเราหลับตาเบาๆนะป้าเชื่อว่าทุกคนมีความรักในพระเถรคุณหลวงปู่แบบสุดหัวใจค่ะเราหลับตาเบาๆค่ะแตะกลางลงไปนึกกลางไปเสียงป้าจะไปดังอยู่ในท้องพวกเรานะพอป้าบอกว่าแตะกลางลงไปใจมันจะไหลเข้าไปปุ๊บอยู่ตรงกลางเลยพออยู่ตรงกลางแล้วให้มีความรู้สึกว่าตรงนี้นี่แหละที่เราจะติดต่อหรือต่อเชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้กับหลวงพ่อของเราได้กับคุณยายของเราได้จุดเดียวเท่านี้เองค่ะแต่ไปนิ่งๆให้ภูมิใจลึกๆว่าเรามีบุญนักที่เราสามารถเข้ามาถึงจุดนี้ที่เรารู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองอีกหน่อยถึงว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เอากลับมาได้ยากนักผู้ที่เอากลับมาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเราต้องเหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดว่าเราต้องทำใจของเราให้ซาบซึ้งกับพระคุณของท่านก่อนศูนย์กลางกายฐานที่7คือทางรอดของทุกชีวิตค่ะเราจะไม่มีวันชนะได้เลยถ้าเราไม่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะผู้ที่นำศูนย์กลางกายฐานที่7กลับคืนมาให้เราคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราค่ะวางนิ่งๆขณะที่วางนิ่งๆให้เรานึกพร้อมๆกันว่าขณะนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งหมดค่ะจะกี่ร้อยคนทั้งโลกนี้เราก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดที่จุดเดียวกันและที่ศูนย์กลางกายของเราเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดด้วยการที่เราอยู่ในกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมๆกันค่ะถ้าใครไม่ถนัดที่จะนึกถึงหลวงปู่ชัดๆก็ลืมตามาดูภาพในจอจะเห็นภาพหลวงปู่ชัดๆค่ะอาราธนาท่านเข้าไปไว้ในท้องเรานะคะอาราธนาเข้าไปแล้วก็นึกถึงจุดศูนย์กลางกายของเราไปด้วยท่านจะเข้าไปสถิตนิ่งในกลางของเราเลยค่ะเวลาที่ท่านเข้าไปในกลางของเราในท้องของเราท่านจะหันพระพักตร์หันหน้าของท่านไปในทางเดียวกับเรากลางของท่านคือกลางของเรากายของท่านคือกายของเราหน้าตักของท่านคือหน้าตักของเราพระหัตถ์ของท่านมือของท่านคือมือของเราเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราให้เสียงเนี้ยขึ้นมาจากกลางตัวของเราเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราเราต้องนึกถึงหลวงปู่กันบ่อยๆเพราะด้วยกำลังของท่านเราจะช่วยมนุษย์โลกนี้ได้ค่ะให้กลางกายของเราเป็นที่ที่ท่านจะใช้ประโยชน์เพื่อที่ท่านจะได้อุ้มชูสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากบ่วงของมารสักทีนึงด้วยศูนย์กลางกายของเราเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราเสียงนี้จะค่อยๆขึ้นมาเบาๆจากกลางตัวของเราเหมือนกระแสคลื่นเบาๆนิดๆเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเรากระแสเสียงที่ขึ้นมาเนี้ยจะดูดใจเราไว้ไม่ให้ใจเราล่อนเล่ไปไหนจะดูดใจเราไว้ให้ใจเราอยู่ด้วยกันที่เดียวกันใจหลวงปู่อยู่ที่ไหนใจพระพ่ออยู่ที่นั่นใจพระพ่ออยู่ที่ไหนใจหลวงปู่อยู่ที่นั่นขณะนี้เราอยู่กับหลวงปู่เราก็อยู่กับพระพ่อด้วยเรารู้กันว่าอยู่ด้วยกันทั้งสององค์เลยค่ะคุณยายก็ด้วยเหมือนกันสามองค์อยู่ด้วยกันกับเราขณะนี้ฮะความรู้สึกของเราอยู่ที่หลวงปู่แต่ให้เรารู้เถิดว่าเราอยู่กับพระพ่อด้วยเราอยู่กับยายด้วยค่ะ
ศูนย์กลางกายของเรามีค่าอย่างนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จะกลับมาไม่ได้เลยถ้าหลวงปู่ไม่นำกลับมาให้เราค่ะสบายสบายนิ่งๆเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราความรู้สึกนี้จะซ่านออกจากกลางตัวของเราค่อยๆซ่านออกค่อยๆซ่านออกจนกระทั่งรู้สึกเหมือนว่าหลวงปู่ท่านขยายออกมาจนกลืนกินกายมนุษย์เราหมดเลยหน้าเราก็เป็นพระพักตร์ของท่านกายเราก็เหมือนองค์ของท่านมือเราก็เหมือนประหัตของท่านหน้าตักเราก็เหมือนประหัตเหมือนหน้าตักของท่านเราคือหลวงปู่หลวงปู่คือเราความรู้สึกนี้ทำให้เรานิ่งทำให้เรานิ่งและทำให้เรากล้าด้วยค่ะแต่กล้าของเรานั้นไม่ได้ก้าวร้าวกล้าที่จะสร้างความดีกล้าที่จะสร้างบารมีกล้าที่จะกลับไปเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะคือกล้าที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยแค่การหยุดใจไปในกลางและอยู่กับหลวงปู่เท่านั้นค่ะเมื่อเราหยุดใจได้นิ่งแล้วขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นร้อยคนหลายร้อยคนนะคะช่วยกันนึกค่ะช่วยกันนึกให้โลกของเรากลับคืนสู่ยุคศิวิไลตามที่พระพ่อหลวงปู่ของเราปรารถนาตามที่ใหญ่ของเราปรารถนาเราสร้างวัดพระธรรมกายมาเราต่อสู้กันมายาวนานก็เพราะเหตุนี้ให้โลกทั้งใบมนุษย์ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายกลับสู่ยุคศิวิไลมีศีล5เป็นเครื่องครองตนรู้จักการสร้างบารมีและทำธรรมะวิชาธรรมกายเป็นค่ะแล้วบุญที่พวกเราสร้างด้วยกันเนี่ยครั้งนี้เราสร้างบุญด้วยกันเราฟังธรรมการฟังธรรมเป็นบุญอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมเป็นบุญอย่างยิ่งอุทิศบุญนี้ค่ะให้กว้างๆใหญ่ๆให้ขยายออกไปสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายเทวาทั้งปวงทุกภพทุกภูมิทุกชั้นแล้วก็ให้กับบุคคลที่เคยเป็นบิดามารดาเป็นหมู่ญาติของเราด้วยไม่มีเว้นเลยค่ะคู่กรรมคู่เวรให้ครบเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครทั้งสิ้นค่ะเราจะสร้างบารมีค่ะก่อนเจ้าจะลืมตานึกถึงหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆค่ะกลางของหลวงปู่คือกลางของเราวรกายของท่านรูปกายของท่านประหนึ่งอยู่กับกายเนื้อของเราค่ะจนกระทั่งความรู้สึกมันทั้งสงบทั้งนิ่งทั้งปิตินะเพราะว่านี่เราทำธรรมะร่วมกันเป็นร้อยคนนะมันต้องมีพลังเรานึกให้ทุกอย่างกลับคืนตามที่หลวงพ่อหลวงปู่ใหญ่เราปรารถนาค่ะเอานะคะพักกันนะป้าขอบคุณพวกเราที่นั่งธรรมะด้วยกันค่ะสาธุใจใสใจสว่างใจสบายกันทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณคุณป้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมคำถามนิดนึงนะครับคุณผู้ชมตั้งใจพิมพ์มาก็อยากจะให้ได้คำตอบนะครับคุณพี่แอร์ตอรอพี่แอร์ถามมาเป็นไปได้ไหมว่าเปลวเพลิงบนจอมกระหม่อมพระที่ศรีลังกาเพี้ยนมาจากดอกบัวตูมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่รู้จักดอกบัวตูมค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักว่ามีเกศดอกบัวตูมค่ะอ๋อค่ะก็ชัดเจนนะครับเพราะไม่รู้จักก็คงจะไม่เพี้ยนมาไม่เพี้ยนมาค่ะเพี้ยนไปอีกคำถามหนึ่งครับค่ะทำไมเราจะพูดถึงว่ากายมหาบุรุษเป็นจอมกระหม่อมกายเนื้อแล้วทำไมถอดกายถึงมีเกศดอกบัวตูมเพิ่มขึ้นมาอันนี้จากคุณสิริพินนะครับอันนี้ถามคุณป้าเกศดอกบัวตูมเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมกายที่ไม่ถอดกายค่ะเกศดอกบัวตูมเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ที่ไม่ได้ละสังขารด้วยการถอดกายคือพระพุทธเจ้านั้นมีการละสังขารสองประเภทคือถอดกายกับไม่ถอดกายนะคะกายข้างในจะไม่เหมือนกันพระเจ้าของเราท่านถอดกายด้วยการดับขันธปรินิพพานก็เรียกว่าถอดกายการถอดกายนั้นก็ต้องมีเกศดอกบัวตูมนะคะแล้วก็ถ้ายังถอดกายอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ชนะบาลโดยเด็ดขาด
พราะว่ามารยังมาสั่งให้ถอดกายได้จ้ะนะคะครับผมนะคนถามมาก็น่าจะเข้าใจนะครับขอบพระคุณสำหรับคำถามนะครับสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรดีครับคุณป้าจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ตอนนี้เลยคนกำลังอยู่ฟังป้าว่าจะพูดเรื่องการครองจีวรดีไหมอ่าสาธุดีไหมเตรียมตัวฟังได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าในพันทิปมีคนโจมตีพ่อเรื่องการทำผ้าครองจีวรครับเราจะได้ไปแก้ต่างกันนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องจอมกระหม่อมที่ถูกต้องด้วยนะครับมีประโยชน์สำหรับการไปทำหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาใช่ค่ะนะครับขอบคุณคุณป้าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเวลาแก้ต่างพูดดีๆนะอย่ายกย่องของเราจนเกินไปเขาจะมาซ้ำเอาต้องพูดดีๆนะอ๋อครับผมนะคะครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวไปชมผู้สนับสนุนรายการเราสักครู่หนึ่งนะครับมีคนถามฟังย้อนหลังได้ไหมด้วยขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฝันใฝ่ที่อยากให้พื้นแผ่นดินกว้างใหญ่แต่เรายังคงให้สัญญาว่าทุกวันจะทำให้ดีให้ดีกว่านี้หากเพียงแต่เรามีใจที่คิดดีที่หวังดีมันคงไม่เกินความตั้งใจอะไรนะจบแล้วโอเคโอ้กินข้าวสาธุสาธุสาธุมีคนถามมาว่ามีรีรันวันไหนเมื่อสักครู่เห็นกันหรือยังครับพรุ่งนี้รีรันเวลาเดิม 17:30 น.ถึง 18:30 น.แต่คิดว่าคงจะมีเนื้อหาบางส่วนถูกตัดไปแน่นอนเพราะคุณป้าบอกว่าบางอย่างห้ามขึ้น YouTube นะครับดังนั้นถ้าเป็นการดีก็มาฟังสดในวันเสาร์นะครับและทุกครั้งเราก็จะมีรีรันในวันอาทิตย์ 5:30 น. 15สิงหาคมนะครับวันนี้เดี๋ยวหลังจากปิดรายการนะครับเราไปพร้อมใจกันเวียนประทักษิณนะครับแล้วก็นั่งสมาธิกับพระมหาเถระอธิษฐานจิตด้วยและวันนี้ขออนุญาตรวมใจทุกท่านส่งบุญให้กับคุณยายวิมลศิลาคุปนะครับที่เป็นคุณแม่ของครอบครัวหวนสุริยาครอบครัวศิลาคุปก็ถึงแก่กรรมไปเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเราจะได้ส่งบุญให้คุณแม่นะครับกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมของท่านโกศินแก่ทองด้วยนะครับผู้มีอุปการคุณผู้มีคุณอุปการกับวัดพระธรรมกายของเรานะครับเราจะได้ส่งบุญให้กับท่านเช่นเดียวกันนะครับวันนี้รายการของเรากำลังจะลาไปแล้วแต่ว่าจะขอภาพสวยช่วงเริ่มต้นนี่ยังเปิดกล้องกันไม่เยอะเลยห้องหนึ่งตอนเริ่มต้นที่เข้ามาเปิดกล้องกันยังดูหย่อม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 อยู่นะครับตอนนี้มองไปแล้วเห็นเต็มจอสวยงามมากเลยนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับเอาสโลแกนของเราเลยอีกรอบหนึ่งนะครับ072ตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญนะครับพร้อมนะครับเก็บภาพไปด้วยนะครับทุกห้องเลยเรคคอร์ดไว้เลยนะครับ072ตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญตัวอยู่ในบ้านใจอยู่ในบุญเอารวยโบกมือให้กล้องหน่อยนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับ